آداب قضاء الحاجة، آداب الذهاب إلى الحمامات مثلا. มารยาทต่างๆในการปลดทุกข์ในการไปเข้าห้องน้ำ يجب عليه أن يستتر عن أعين الناس يدخل في الحمامات أو يكون وراء شجرة وراء جدار مثلا. จำเป็นสำหรับเขานะครับที่เขาจะต้องควานหาจะต้องหาสถานที่ที่รับตาคนไม่ว่าจะเป็นหลังต้นไม้หรือว่าที่กำแพงหรือว่าในห้องน้ำก็ได้ที่มิดชิดลายดขลอิลัลฮัมมามบิชัยฟีฮิซิกรุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดขลบิลมุศฮับบิกุตบัลอิลมเขานั้นนะฮะจะต้องไม่เข้าห้องน้ำในขณะที่เขานั้นถือหรือว่าพามุศฮับพาอัลกุรอานพาสิ่งที่มีอายะห์กุรอานเข้าไปในห้องน้ำด้วยลาบุดยันกัตอันซิกริลลาห์มายะซกุรุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเข้าห้องน้ำนั้นจำเป็นที่เขาจะต้องตัดขาดจากการติกรุลลอฮ์นะครับลายัสตักบิลัลกิบละวะลายัสตัดบิรฮาจะต้องไม่หันหน้าไปยังทิศกิบละในขณะที่เข้าห้องน้ำนะครับลายักฎิลฮาญะฟีอามากินยุอซีฟีฮินนาสวะลอกานูกุฟฟารันยะนีฟีอามากินจุลูซันนาสตะฮดัลอัชญาร์นะอ์มจะต้องไม่ปลดทุกข์ในสถานที่ที่เป็นที่ที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นกุฟฟาร์ก็แล้วแต่อย่างเช่นสถานที่ที่พวกเขานั่งนะครับไม่อนุญาตนะฮะนะลายามัสซะกะรุบิยามีนและจะต้องไม่เรียกว่าไม่ลูบอวัยวะเพศของเขาด้วยกับมือขวาของเขาคะซาลิกกับลอันยัดคุลยะกูลฮาซัดดุอาและเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยจะต้องกล่าวดูอาต้นนี้บิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซวัลคะบาอิซวะยุกัดดิมัรริจละลยุสรออินดัดดุคูลอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซวัลคะบาอิซและจะต้องก้าวเท้าซ้ายในการเข้าห้องน้ำนะครับอิซาคะรัจยุกัดดิมัรริจละลยุมนาและเมื่อเขาออกจากห้องน้ำให้ก้าวเท้าขวาก่อนيقول غفرانك عند الخروج และในขณะที่ออกนั้นนะครับกล่าวว่ากุฟรอนัก